สวัสดีครับโปรแกรมควบคุมการแสดงผลตัวเลข4หลักที่ Service Segment นะครับสำหรับ Service Segment ที่ใช้ในคราวนี้ผมใช้แบบ Common Cathode นะครับเบอร์ LTC 4727แต่อาจจะใช้เบอร์อื่นก็ได้นะครับที่เป็น Common Cathode สำหรับการเชื่อมต่อวงจรนะครับเราลงมาดูตรงนี้เห็นว่าตรงนี้มี7เส้นของ Service Segment A ถึง G ต่อเข้ากับIC MC 14543หรือว่าจะใช้เบอร์ CD 4543ก็ได้นะครับตรงนี้โดยจะต่อ A ถึง G คือ7ขานะ A B C D E F E F G ของ Service Segment เข้ากับขา A B C D E F G ของ IC ตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการขับทางฝั่งของตัวเซกเมนต์แต่ละเซกเมนต์นะครับส่วนอีกทางหนึ่งแต่ละคอมมอนของแต่ละหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อโดยตรงไปเข้า AT Megahertz ของเราตรงนี้ที่พอร์ต PB 3ถึง PB 0นะครับแล้วก็ตรงนี้สำหรับตัว MC 1443ตรงนี้ขา D C B A ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับสังเกตดู เวลาดูในดาราชีต D C B A ของ MC 1443ตรงนี้ก็จะต่อเข้า PC 3ถึง PC 0นะครับซึ่งตัวถ้าพูดอย่างคร่าวๆคือ MC 1443ตรงนี้จะทำหน้าที่ถอดรหัส B C D ตรงนี้นะครับที่เราป้อนลอจิกเข้ามาที่4ขาตรงนี้ให้เป็นลวดลายแสดงการแสดงผลนะครับที่เซอร์ซิเมนต์แต่ละตัวเลขตั้งแต่เลข1ถึงเลข9ในเลขฐาน10ของเรานะครับก็เป็นการแปลงนะครับเป็นการแปลงจาก BCD เป็นเซอร์ซิเมนต์สำหรับตัวAT Mega S ที่เราใช้คราวนี้ PC 3ถึง PC 0 PB 3ถึง PB 0เราจะเซตให้เป็นเอาท์พุตนะครับส่วนการทำงานเดี๋ยวเราจะดูในขั้นตอนต่อไปนะครับจะมีอีกนิดนึงคือตรงส่วนขาไฟเลี้ยงและขาควบคุมตรงนี้นะครับให้ต่อตามนี้นะครับเข้ากับไฟบวก5โวลต์แล้วก็876 3ขาตรงนี้ต่อลงกล่าวนะครับถ้าดูตามดาราชีตก็จะเห็นว่า IC ตัวนี้เนี่ย MC 1443สามารถขับ Service Segment ได้ทั้งแบบ Common Cathode และ Anode ขึ้นอยู่กับการจัดวงจรที่ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็มีวงจรแนะนำอยู่ลองไปสังเกตดูนะครับลองศึกษาดูถ้าในอนาคตอยากจะใช้ Common Anode แต่ละเอียดปิดย่อยก็ตรงโค้ดตรงที่ขับมาที่คาโทดกับตรงส่วนของการตรงจรขับซึ่งเซกเมนต์ตรงนี้ก็อาจจะต่างไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนอื่นเอาละลองมาดูการทำงานนะครับจะไล่เป็นทีละสเต็ปนะครับการขับซึ่งเซกเมนต์เราจะขับให้แสดงทีละ1หลักนะครับแบบมัลติเพล็กซ์โดยตอนแรกเราจะขับเลข2มาที่หลักพันนี้ก่อนนะสเต็ปที่1สเต็ปที่2เราจะขับเลข5ออกมาที่หลักร้อยแล้วก็สเต็ปต่อไปสเต็ปที่3ขับเลข6ออกมาที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะในสเต็ปที่4เป็นเลข3ตรงนี้ซึ่งจะขับทีละหลักนะครับถ้าหลักไหนไม่ได้ขับก็จะไม่แสดงผลนะครับจะไม่แสดงผลนั้นถ้าเราขับด้วยความเร็วสูงถ้าเราทำงานด้วยความเร็วสูงเราก็จะเห็นเลข2563 2563นี่กวาดไปอย่างรวดเร็วบนตัวเซลล์ซิเมนต์ทั้ง4หลักนี้นั้นตาเราเมื่อถึงความเร็วหนึ่งตาเราก็จะมองไม่เห็นการเคลื่อนที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเห็นมันติดค้างนี่เป็นลักษณะของการทำมัลติเพล็กซ์นะครับส่วนการขับนะจะไล่ทีละสเต็ปดังนี้นะครับเรามาดูสเต็ปที่1ตรงนี้นะเราจะขับเลข2นะ
เราจะขับเลขสองนะครับจะขอเขียนตรงนี้นะครับสเต็ปที่หนึ่งเราจะเห็นว่าในสเต็ปหนึ่งเราจะขับฝั่งเซกเมนต์เนี่ย PC 3หรือ PC 0เป็น0 0 1 0ซึ่งก็คือ2ในฐานเลขฐาน16นะครับคือเลข2ซึ่งก็ตรงกับเลข2ตรงนี้ในฐาน10ของเราเมื่อ IC ตรงนี้ได้รับ0 0 1 0ตรงนี้นะครับก็จะถอดรหัสออกมาเป็นลวดลายของตัวเลข2นะครับตัวเลข2ตั้งแต่ A ถึง G ถ้าเราจะไล่ก็เป็น110 1101อย่างนี้นะนี่ก็เป็นไปตามทูเทเบิลของ MC 1 CR 4 3ลองไปเปิดดูในดาต้าชีทนะครับก็จะมีตรงนั้นอยู่อาจจะไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้นะครับเมื่อเราขับอย่างนี้ละ0010แล้วฝั่งนี้ขับลวดลายเลข2มาแล้วสเปซิเมนต์หลักพันนี้ก็พร้อมจะสว่างเป็นเลข2นะครับแต่ยังไม่สว่างนะยังไม่สว่างเพราะว่าต้องขับทางด้านฝั่งคอมมอนด้วยนะครับเนื่องจากเราใช้คอมมอนคาโทดเราต้องขับโลจิกศูนย์เข้ามาที่นี่นะครับที่หลักพันในจังหวะนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของ PB3 ตรงนี้นะครับเราจะขับโลจิกศูนย์ตัวนี้เข้ามาที่นี่นั้นหลักพันเราก็จะสว่างนะแต่ในสเตจที่1เนี่ยเรามองในแนวดิ่งนะครับลงมาเห็นว่าคอมมอนตัวอื่นมันจะเป็น1 1 1นะตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหน่วยก็3หลักนี้ก็จะไม่สว่างนะก็เป็นไปตามที่เราต้องการตรงนี้นะครับหลักร้อยพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยจะไม่สว่างสว่างเฉพาะหลักพันเป็นเลขสองนั้นเข้าใจตรงนี้ก็จะไม่ยากครับเราดูขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเสร็จจากสเตจที่หนึ่งนะเราก็จะไปทำสเตจที่สองต่อนะครับสเตจที่สองต่อในสเตจที่สองเราต้องการขับเลขห้านะครับนั้นในตอนนี้เราอยู่ในสเตปที่2นะครับเห็นว่าเราเปลี่ยนตัวเลขที่ PC 3หรือ PC 0ซึ่งโปรแกรมเราต้องทำอย่างนั้นนะก็คือป้อนเป็นเลขบินารี0 1 0 1ออกมานั้นตรงเอาท์พุตของ IC ตัวนี้นะก็จะขับ A ถึง G เป็นลวดลายของเลข5นะครับเลข5ตั้งแต่ A ถึง G นะก็เป็น10 11 011ไปขับตรงนี้นะซึ่งที่จริงทุกหลักพร้อมที่จะสว่างนะขึ้นอยู่กับคอมมอนว่าเราจะขับโลจิกศูนย์เข้ามาที่คอมมอนหลักไหนนะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งคอมมอนเห็นว่าจังหวะนี้ PB 2เราขับโลจิกศูนย์ออกมานะครับ PB อื่นนี้ก็เป็น1หมดนั้นเลขศูนย์ตรงนี้นะที่เป็นบินารี0ก็จะขับมาที่นี่นะนั้นคอมมอนตรงนี้ก็จะขับให้หลักร้อยสว่างนะเราก็จะเห็นเลข5นี้ปรากฏขึ้นมาบนสเปซิเมนต์เรานะก็เห็นเลข5นะครับแล้วเลข2ตัวนี้ที่เคยสว่างเมื่อกี้ก็จะหายไปนะแต่มันทำงานด้วยความเร็วนะครับนี่เลข0 2มา5เราจะเห็น5สว่างละแต่เมื่อกี้ตาเรามองเห็นละเลข2นั้นนะตอนนี้เราก็จะมองเห็นเลข5ปรากฏขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับและเช่นกันในสเตจที่3นะสเตจที่3เมื่อถึงสเตจนี้เราลองดูตรงนี้นะครับเห็นว่าเราขับเป็น0110ก็คือเลข6นะเลข6ในเลขบินารีนะซึ่งเราก็จะแปลง IC ของเราก็จะแปลงตรงนี้นะออกมาที่ A ถึง G นะครับ IC ตัวนี้นะจะแปลง A ถึง G นี่เป็นลวดลายเลข6ก็เลข6ตัวนี้ก็จะมารออยู่ที่ขา A ถึง G ของ Service Segment ทุกตัวเพราะว่า A ถึง G ของ Service Segment ทุกตัวเนี่ยต่อเชื่อมถึงกันหมดนะครับ A ถึง AA ถึง A ถึง A ถึง A อย่างเงี้ยครับ B ถึง B ถึง B ถึง B ทุกหลักไปจนถึง G 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 นะของเซกเมนต์ทั้ง4หลักนะครับมีตัวแยกก็ตัวคอมมอนนี่แหละครับที่จะแยกกันตอนนี้เลข6นี้มารอตรงนี้แล้วลวดลายเลข6มารอในเซกเมนต์4หลักก็จะไปตรงกับฝั่ง PB3 ถึง PB0 ตรงนี้นะครับที่เราขับ PB1เป็นโลจิกศูนย์มาที่นี่โลจิกศูนย์ตัวนี้ก็จะมาเข้าคอมมอนของหลัก10เราก็จะเห็นในสเต็ป3เนี่ยหลัก10นี้จะแสดงผลขึ้นมานะมันถูกขับที่คอมมอนใช่ไหมครับให้ทำงานก็เป็นเลข6ขึ้นมา
และเช่นเดียวกันที่สเตปที่สี่ในสเตปที่สี่นี้ก็เราก็มันขึ้นอยู่กับตัวเลขนะเราป้อนตัวเลขมาเป็น0 0 1 1ในจังหวะนี้นะครับ PC 3ถึง PC 0ขับ0 0 1 1ออกมานะมาเข้า DCBA ตรงนี้ก็จะถอดรหัสมาเป็นลวดลายเลข3ตรงนี้นะลวดลายของเลข3ซึ่งก็จ่ายมาแล้วตรงนี้พร้อมที่จะแสดงผลซึ่งจะไปตรงกับจังหวะที่4นะครับจังหวะที่4ตรงนี้ที่ PB 0เราเป็นโลจิก0นะโลจิก0ตรงนี้ก็จะถูกส่งมาที่นี่ในขณะที่หลักพันถึงหลัก10ตรงนี้3หลักนี้ก็เป็นโลจิก1จะไม่สว่างนะครับหลักนี้ก็จะแสดงผลนะครับหลักหน่วยก็จะเห็นว่าที่หน้าตัวเซลล์ซีเมนต์จะแสดงเป็นเลข3ขึ้นมาที่หลักหน่วยตรงนี้ก็มีการแสดงผลเรียงอย่างนี้นะตามที่เราเขียนไว้2 5 6สามนะ2563จากซ้ายไปขวามาอย่างนี้ซึ่งเราก็จะเขียนโปรแกรมตามที่เราได้ศึกษาไปตรงนี้ด้วยนะให้ตรงกันนะครับมีเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้เขียนไว้ในไดอะแกรมนี้ก็คือสมมติเราดูเลข2นะจังหวะที่เลข2สว่างขึ้นมาเนี่ยเราควรจะหน่วงเวลาไปนิดหนึ่งนะครับให้มันค้างแสดงเลข2ค้างไว้ให้2สว่างค้างไว้ระยะเวลาหนึ่งว่าเซลล์ประสาทตาเราตอนนั้นกำลังรับแสงนะครับจะใช้เวลาเนื่องจากเป็นกลไกของเซลล์รับแสงในตาเรานะครับต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการรับแสงนะแล้วก็ต้องมีดีเลย์นะเราต้องมีดีเลย์นะครับหน่วงเวลานิดนึงนะครับเลข2สว่างแล้วหน่วงเวลานิดนึงเลข5สว่างแล้วหน่วงเวลานิดนึงนะครับเลข6สว่างแล้วก็หน่วงเวลานิดนึงเลข3สว่างก็หน่วงเวลานิดหนึ่งนั้นเราก็จะมีดีเลย์ด้วยในโปรแกรมเราสร้างดีเลย์เพื่อหน่วงเวลาตรงนี้นะครับเอาละเราเริ่มไปสร้างโค้ดนะครับก่อนอื่นตัวโค้ดเราก็ต้องเอาตัวเทมเพลตของโค้ดเข้ามาก่อนนะครับอาจจะ copy มาวางจากไฟล์ m8start.asm นะเหมือนคราวที่แล้วนะครับหรือจะใช้คีย์ลัดของโปรแกรมเราคือ control krนะครับหรือว่าจะเมนู platform นะ platform control kr นะ m8 start asm นะก็ได้ตัวเทมเพลตมาแล้วก็จะเริ่มเซตอัพพอร์ตเราก่อนนะครับเราจะเรียงตามนี้ก็ได้นะครับเราจะเซตตัวไหนก่อนก็ได้นะจะเซตพอร์ต c ก่อนแล้วกันนะPC 3ถึง PC 0เราให้เป็นอาวุธใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น SDI Data Direction Digester ของพอร์ต C นะ PC ก็พอร์ต C เริ่มต้นที่ PC 3ก็แล้วกัน PC 3เราเป็นหลักพันใช่ไหมครับขอเขียนคอมเมนต์ตรงนี้ทิ้งไว้นิดจะได้ไม่ลืมในวันหลังนะแล้วก็เราก็ copy นะแล้วก็เซตหลักอื่นอีก4หลักอีก4ขานะของ PC 2 PC 1แล้วก็ PC 0ขอโทษนะครับรู้สึกคอมเมนต์ผมจะไม่ใช่ตรงนี้มันจะต้องเป็น D ใช่ไหมครับ C B แล้วก็ A ของ MC 1 C 3ขอโทษตรงนี้ด้วยครับอันนี้ต้องแก้ไขตรงนี้โอเคนะเป็น DCBA นะ DCBA ต่อไปก็เป็นcommon ละนะ common เรา PB B บอกไว้มาแล้ว B 3ถึง PB 0ก็เซตอัพเช่นกันเป็นอาวุธก็เป็น SBI DB RB PB 3นะครับเริ่ม3คนเริ่มเนี่ยเป็นหลักเป็นคอมมอนของหลักพันนะก็ copy นะครับแล้วก็ว่า PB 3 PB 2 PB 1และ PB 0เป็นอาวุธหมดเลยนะพอใช้ SBI ตรงนี้นะครับ Send bit immediate ตรงนี้แก้ไขนะครับนี่เป็นคอมมอนหลักร้อย P
B1 คอมมอนหลัก10 P0 คอมมอนหลัก1นะโอเคนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เราจะเพิ่มเติมมานิดหนึ่งก็คือในส่วนของแต่ละหลักเนี่ยเราจะใช้ดิจิสเตอร์มาเก็บค่าตัวเลขของแต่ละหลักไว้นะครับเพราะว่าเรามี4หลักผมก็จะเลือกดิจิสเตอร์จริงๆเราเลือกตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมผมขอเลือกเป็นตัวแรกเป็นหลักพัน R23ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวหลักร้อยนะครับเป็น R อาจจะเขียนติดกัน R22นะครับแล้วก็ R21แล้วก็ R20นะเรียงตามลำดับนะครับอย่างนี้นะครับซึ่ง R23ผมก็ต้องเก็บตัวเลข2ใช่ไหมครับไว้ข้างใน R22ก็เก็บเป็นเลข5นะ R21ก็เก็บเป็นเลข6นะแล้วก็ R20เก็บเป็นเลขดูข้างล่างเลข3นะครับตามนี้นะครับ2 5 6 3นะครับเรียงจาก R23 ถึง R20เราก็ไปเซตอัพก่อนนะในเฟสของการเซตอัพก่อนเข้าลูปตรงนี้ก็เป็น LDI R23ด้วย2นะเลข2เราสามารถเขียนอย่างนี้ได้เลยนะครับเลขในฐาน10ได้เลยนะเป็นเลข2ส่วนตรงนี้ก็เป็น LDI ถ้าไปดูในคำอธิบายคำสั่งก็เป็นโหลด immediateนะโหลด immediate ก็คือโหลดค่าคงที่นะเข้าไปไว้ในรีจิสเตอร์ตอนนี้ก็ค่า23หลังจากสิ้นสุดคำสั่งนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับส่วนก่อนนั้นนี่เราก็จะไม่ทราบนะครับเพราะเป็นแรมเป็นค่าที่เป็นค่าสุ่มเราเปิดไฟขึ้นมานะครับโอเคนะครับเป็นเลข2แล้วก็ใช้เก็บขอข้ามตรงนี้หนึ่งจะได้ดูง่ายใช้เก็บค่าหลักพันนะครับเลข2ขอเขียนกลางๆนี้ไว้ก่อนนะเป็นหลักพันหลักหน่วยแล้วกันที่เหลือก็จะเป็นอีก3ตัวนะ23 22 21แล้วก็20 2 5 63นะ263หรือเราเขียนเป็นฐาน2ก็ได้นะถ้าเราไม่เขียนเป็นเลข2เนี่ยครับก็เป็น 0B000010 นี่ต้องครบ8บิตนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ส่วนตรงนี้ก็เป็นรูปแบบนะแสดงให้รู้ว่าตัวเลขที่ตามมานี่เป็นเลขฐาน2นะจะเขียนนี้ก็ได้นะครับเป็นเลข2แล้วเลข5จะเป็น 0B000101นี่ก็ได้ลองดูนะครับอาจจะอันนี้ผมจะเปลี่ยนกลับโอเคเป็นเลขฐาน10อย่างนี้เพื่อความสะดวกต่อไปก็เราก็เริ่มเขียนโค้ดได้ละนี่เราเซตอัพเรียบร้อยแล้วก็จะสร้างฟังก์ชันหรือสับรูทีนของเรานะสับรูทีนหรือโปรแกรมย่อยของเราเป็น display ก็แล้วกันตั้งชื่อว่า display นะเป็นตัวแสดงผลที่ซื้อซิมเมนต์เป็นคอลอนนะครับตรงนั้นเราอย่าลืมเขียน return นะครับกันเราลืมนะครับพอเรามาด้วย R4 เราก็กลับไปรีเทิร์นเมื่อเรา R4 เข้ามาที่ Display นะใน Display ขั้นตอนแรกนี่ผมจะลองขับหลักพันดูก่อนนะให้หลักพันแสดงได้ก่อนหลักอื่นยังไม่ทำนะครับให้แสดงเป็นเลข2มาก่อนวิธีการก็ทำตามที่เราดูตามไดแกรมเมื่อกี้เลยก็คือ
สั่งขับข้อมูลนะที่พอร์ต PC 3พิง PC 0นะครับก็คือขับ0011หรือเลข2ออกมาก่อนนะคำสั่งที่ขับข้อมูลออกมาที่เอาท์พุตของพอร์ตก็คือเอานะครับเอาก็ออกนะขับออกมาที่นั่นนะเอาพอร์ต C นะครับด้วยค่าในรีเตอร์ R23 นะ R23งั้นตอนนี้พอร์ต C เราก็จะมีค่า0000 0010ตรงนี้มารออยู่ละนะมาออกตรงนั้นนะครับถ้าเราวัดลอจิกนะพอร์ต C PC 0ถึง PC 7ซึ่งที่จริงมีไม่ครบนะครับพอร์ต C นี่ฝั่งขวามือนั้นจะมีถึง PC 5แล้วก็ขาหนึ่งที่เป็น PC 6นะเป็นขารีเซ็ตซึ่งเราปกติเราก็ไม่ได้เซ็ตให้เป็นขา PC 3นะมันจะทันที่เป็นขารีเซ็ตนะนั้นเราก็จะเห็นถ้าเราวัดเฉพาะ4ขาเนี่ยเราจะเห็นเป็น0010นะครับแน่นอนอันนี้เราขับหลักพันหลักนะตอนนี้เลข2ออกมาหรือยังยังนะยังมันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะเลข2เนี่ยอีสานยังไม่ออกนะเพราะว่าคอมมอนเลยไม่ได้ขับแต่ถ้าเราไล่ดูจริงๆแล้วมันก็น่าจะออกแล้วนะครับเพราะว่ากลไกจริงๆก็คือตอนเราสั่ง SBI Common 4ตัวเนี่ยคือ PB 3ถึง PB 0เนี่ยเมื่อเราสั่งเสร็จแล้วเนี่ยขาทั้ง4นี้จะมีสถานะเป็นลอจิก0โดยอัตโนมัตินะครับนั้นในจังหวะแรกที่จริงก็คือเราจะเห็นเป็นเลข2ทุกหลักติดนะครับถ้าเราคิดละเอียดอย่างนั้นในเว็บแรกที่เปิดขึ้นมาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วลองดูก็ได้นะครับลองดูก็ได้สั่งนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองขับดูนะครับเอาเฉพาะตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็สั่งเบิร์นเดี๋ยวเราค่อยมา modify ต่อไปที่ command line ลองสั่งเบิร์นโปรแกรมนะครับ repo m8 numeric 4.sm เดี๋ยวรอสักครู่สั่งอีกครั้งเรียบร้อยนะสั่งเบิร์นโค้ดเรียบร้อยมาดูที่ service segment ก็จะเห็นว่าติดเป็นเลข2นะสว่างเป็นเลข2ทุกหลักเลยนะครับทั้ง4หลักตามที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับตามที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือพอร์ต PB3 ถึง PB0 ที่เราเซตอัพไปแต่เรายังไม่ได้สั่งขับลอจิกอะไรเลยนะครับตัวนี้เราแค่สั่งว่าให้ PB3 ถึง PB0 เป็นเอาท์พุตแล้วเราไม่ได้สั่งให้ขับลอจิก0หรือ1งั้นค่าโดยปริยายของไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็น0นะครับเป็น0นั้นถ้าเราไปวัดลอจิกตัวนี้จะเป็น0 0 0 0ทั้ง4ขาเลยนั่นน่ะคาร์บอนทั้ง4หลักก็จะได้รับลอจิก0พร้อมกันซึ่งจะไปตรงกับจังหวะที่เราส่งคำสั่งเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราสั่ง out port C ด้วยเลข2ที่อยู่ใน R23 ออกมานั้นมันก็เลยแสดงผลเป็นเลข2ทุกหลักเลยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับนั้นเราก็จะ modify โค้ดหนึ่งเพื่อให้แสดงผลได้ตรงกับสเต็ปที่1ตัวนี้คือแสดงเฉพาะหลักพันใช่ไหมครับเราไปเพิ่มโค้ดควบคุม common นะครับเราจะขับหลักพันก็จะเป็น CBI pair bit immediate port B นะ PB 3นะ PB 3อันนี้เป็นของหลักพันนะครับก็จะเป็นทั้งในจังหวะนี้หลักพันเราก็สว่างแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราสั่งเอาเลข2ไปแล้วที่พอร์ต C จากค่าใน R23 นะครับบางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตนะครับจะเห็นว่าไอ้3เมื่อกี้ผมได้
ูดไปว่าเก็บข้อมูล8บิตใช่ไหมครับตัวนี้8บิตได้ตั้งแต่0ถึง2 5แต่เราตอนนี้เราเก็บเลข2ไว้นั้นเลข2ก็จะไปขับออกที่พอร์ต C นะทีละ8บิตนะทีละ8บิตตามที่ได้พูดเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราใช้คำสั่ง CBI เนี่ย clear bit ตามชื่อเลยนะครับ clear bit ก็คือ clear data bit ก็จะเคลียร์แค่บิตเดียวก็คือ PB3 นะ PB3 ก็แตกต่างกันนะครับนี่ทำทีละมีผลต่อ8ขาเลยนะถ้าพูดโดยทั่วไปนะครับแต่พอร์ต C มีไม่ครบกันเองนะครับมันมีอยู่แค่28ขาไอ้ C ตัวนี้อันนี้ทำทีละ1ขาหรือเฉพาะ PB3 นะครับคำสั่งของตัวนี้ก็ต่างกันอยู่ตรงนี้นะมีจุดต่างโอเคส่วนหลักอื่นเราไม่สว่างใช่ไหมครับหลักร้อยเราก็เซตบิตนะนะขับโลจิก1นะเป็นพอร์ต B PB2พวกนี้จะได้โลจิก1นะเพราะเราสั่งเซตบิต210นะเราไม่ขับนะครับหลักที่เหลือโอเคนะครับถ้าผมจะเขียนให้เรียงกันก็จะมีไม่สว่างโอเคนะครับจะขอเขียนคอมเมนต์ตรงนี้1นะทิ้งไว้0 1 1แล้วก็1เอาละเดี๋ยวเราลองเบิร์นโค้ดนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าจะสว่างเฉพาะหลักพันจริงหรือไม่นะครับจากภาพที่ถ่ายมาก็จะเห็นว่าสว่างเฉพาะหลักพันนะตามที่เราเขียนโค้ดควบคุมไว้นะสามหลักนี้ไม่สว่างก็ใช้ได้แล้วนะสำหรับหลักพันเมื่อเราขับ service segment ให้สว่างที่หลักพันได้แล้วเป็นเลข2เราก็จะเรียกดีเลย์นิดนึงนะครับนะ call delay ซึ่งเรายังไม่ได้สร้างนะครับดีเลย์เดี๋ยวเราจะสร้างดีเลย์ต่อเพื่อให้ตามที่ได้พูดไปก็คือเพื่อให้เซลล์ในตาเรานี่มีเวลามีช่วงเวลาหนึ่งที่รับแสงเข้าไปนะให้ทำงานได้โอเคเราจะสร้างดีเลย์ต่อดีเลย์สร้างได้หลายวิธีนะแต่นี่เป็นแค่หนึ่งวิธีในหลายวิธีนะก่อนอื่นนะการทำดีเลย์ในกรณีนี้จะต้องใช้รีจิสเตอร์3ตัวนะ3ตัวก็คืออาจจะใช้ตัวไหนก็ได้ครับแต่ผมจะขอใช้ R16 ถึง R18 นะครับนั้นเมื่อจะใช้ดีเลย์ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ตามที่พูดไปคือดีเลย์ตัวนี้จะถูกใช้4ครั้งนะครับเพราะเราขับทีละหลักใช่ไหมครับแต่ละหลักก็ดีเลย์แต่ละหลักดีเลย์แต่ละหลักดีเลย์อีกหลักนึงก็ดีเลย์นะครับนั้นก็จะวนใช้หลายๆครั้งนั้นในอนาคต R16 ถึง R18 นี่อาจจะถูกใช้งานอื่นไม่เหมือนกับพวก R23 ถึง R20 ที่จะถูกฟิกตรงนี้ให้เก็บค่าประจำหลักนะเพราะนั้นเราก็จะสั่งคำสั่งเพิ่มเติมนะมีคำสั่งใหม่คือ push R16 นะครับคำสั่ง push R16 ก็จะเก็บค่า R16 เข้าไปไว้ใน stack นะครับแต่ก็เป็นที่รับฝากข้อมูลซึ่งอันนี้ CPU จะทำเองนะครับก็มีกลไกภายในที่จะทำให้เรานะก็เอาไปฝากไว้ก่อนเป็นค่าเดิมของ R16 ว่าก่อนนั้นๆอาจจะมีโปรแกรมส่วนอื่นซึ่งเราไม่ทราบนะครับและอนาคตอาจจะมีการใช้ R16 เราก็เอาไปฝากไว้ก่อนนะเมื่อเสร็จงานแล้วก่อนรีเทิร์นเนี่ยเราก็จะป๊อปค่า R16 กลับมานะจาก stack คือไปรับค่าเดิมของ R16 ที่ไปฝากไว้คืนมานะจาก stack เป็นอย่างนี้นะครับลักษณะการฝากแล้วก็การคืนนะได้คืนมาต่อไปผมจะต้องฝาก R16 ไว้ใน stack อีกตัวนึง R17 นะครับจะขอไม่เขียนคอมเมนต์ละนะตรงนี้มันคล้ายกันและเหมือนกันนะ
แล้วก็ป๊อป17ต่อไปเป็น push R18 ก็จะคู่กับป๊อป R18ในระหว่างที่ผมเขียนจะเห็นว่าการพุชเนี่ยถ้าพุช R16 เข้าไปก่อน2ตัวนี้นะครับแล้วก็จะป๊อป R16 ทีหลังนะครับนั้นถ้าเราพุชอะไรล่าสุดเราก็จะป๊อปตัวนั้นล่าสุดนะครับลำดับนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าการนำข้อมูลในดิจิตอลไปฝากกับนำคืนกลับมาเนี่ยมันจะเรียงตามลำดับที่ถ้าฝากทีหลังก็จะได้คืนก่อนนะครับงั้นถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้จาก R18 เป็น R17 สมมุตินะครับก็จะกลายเป็นว่าค่า R18 ที่เคยไปฝากไว้แล้วพอเราป๊อปกลับป๊อปค่ากลับมาเนี่ยก็จะไปอยู่ใน R17 แทนนะสมมุติ R18 เดิมมีค่าเป็นเลขสมมุติเป็นเลข123นะพอเราป๊อป R17 R17 ก็จะได้รับค่า123นี้ไปนะไปแทนซึ่งก็คงไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะเราก็จะต้องทำอย่างนี้นะครับฝากไว้ก่อนนะถ้าฝากไว้ก่อนเป็นระดับแรกก็ต้องไปรับคืนกลับมาในภายหลังนะในที่หลังสุดนะครับแค่นี้อันนี้เป็นกลไกของตัว stack นะครับโอเคครับนี่เราฝากข้อมูลเดิมของ R16 ถึง R18 เรียบร้อยแล้วทั้ง3ตัวก็พร้อมที่จะนำมาใช้งานเรายืมมาใช้งานชั่วคราวนะครับเราก็จะโหลดค่าคงที่เข้า R16 ได้ละพอเราฝากค่าเดิมเขาตั้งประมาณ4แล้วกันเพราะเคยทำมาก่อนนะจะได้เวลาที่เวลาหน่วงค่านะ R17 เป็น25ค่าสูงสุดเลยแล้วกัน RDI R18 255จากนั้นเราก็จะสร้างดีเลย์ลูปนะให้วนลูปวนลูปก็คือให้ CPU ของไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนับค่า R16 17 18ลดลงทีละ1นะนับลงทีละ1ซึ่งก็จะใช้เวลาใช่ไหมครับเพราะเหมือนกับคนเราถ้านับค่าอะไรก็ต้องใช้เวลาในการนับแต่ละครั้งยิ่งค่ามากยิ่งจำนวนมากก็ยิ่งใช้เวลานานในการนับเราจะลดค่า R18 ก่อนลดค่า R18 R18 เดิมเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาในลูปตรงนี้มันมีค่าเป็น215นะครับเพราะนั้นเมื่อสั่งเด็ก R18 มันก็จะกลายเป็น254ใช่ไหมครับ decrement คือลดค่าทีละ1นะครับลดทีละ1มันก็จะเหลือ214นะลองดูรายละเอียดในชุดคำสั่งนะครับจะมีอธิบายบอกตรงนี้ต่อไปเราก็ใช้คำสั่งเช็คนะครับว่าผลการลบผลการกระทำก่อนหน้านี้ก็คือการลบในที่นี้นะลบทีละ1มีค่าเท่ากับ0หรือยังนะก็คือคำสั่ง brne นะ brne สั่ง brne นี้ก็ย่อมาจากตรงนี้นะครับ branchBRANCS Bounds if not equal ก็คือ Bounds ก็คือให้กระโดดนั่นเองนะให้กระโดดก็คือให้กระโดดถ้ายังไม่เท่ากับ0นะคำว่า equal นะคือ0เท่ากับ0นะครับถ้ายังไม่เท่ากับ0เราก็จะสั่งให้มันกระโดดไปที่ delay loop เรียบร้อยแล้วนะครับได้ลูปแรกแล้วก็คือถ้าลบแล้วยังไม่เป็น0ก็วนมาดีเลย์ลูปเพราะเราสั่งไว้อย่างนั้นใช่ไหมงั้นพอมันกลับมาดีเลย์ลูปครั้งที่2เราดีคริเมนต์อีกนะดีคริเมนต์18เราเด็กอีกครั้งหนึ่งงั้นก็ค่าใน R18 ก็จะเป็น253นะ253แล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเช็คแล้วก็ยังไม่ไปศูนย์ใช่ไหมครับยังเป็น253ขึ้นมาดีเลย์ลูปอีกครั้งหนึ่งลดค่าอีกคราวนี้ก็จะเป็น252ไปเรื่อยๆนะครับจะทำวนไปเรื่อยๆแหละนะจนกระทั่งค่าใน R18 ตัวนี้เป็น0
เมื่อถึงค่าศูนย์แล้วเนี่ยลงมาเช็คคำสั่งนี้คือกระโดดเมื่อไม่ไปศูนย์แต่ตัวนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็จะไม่กระโดดอ่ะนะมันก็จะหลุดมาที่ตรงนี้นะครับที่บรรทัดโดดมาไม่โดดนะครับก็จะลงมาทำที่บรรทัด61ตรงนี้ซึ่งยังมีคำสั่งนะผมจะว่าคำสั่ง decrement R17 นะ R17คล้ายๆกันใช่ไหมครับ R17 ก็จะลดค่าจากเดิม215ตรงนี้เป็น254แล้วก็เราก็จะเพิ่มคำสั่งเหมือนกันก็คือ bind นะเป็นตัวเช็คนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการกระทำก่อนหน้านั้นซึ่งในกรณีนี้การกระทำนั่นคือการลดค่าจริงเป็นการกระทำอื่นก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราใช้คำสั่ง dec decrementR17ก่อนนั้นคำสั่งก่อนนั้นเป็นศูนย์หรือไม่นะผลการกระทำคำตอบคือไม่ถ้าไม่มันก็จะกระโดดมาที่ delay loop นะครับพอกระโดดมาที่ delay loop มันก็จะมาเจอคำสั่งนี้อีกนะที่บรรทัด59ก็คือ dec R18 decrement R18 ซึ่งเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ย R18 เรากลายเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมครับที่เราหลุดมาข้างล่างได้เมื่อถึงศูนย์แล้วR18มันก็จะม้วนกลับนะครับค่ามันคล้ายๆกับตัวเลขในเวลาเราเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันครับเมื่อตัวดีจะขึ้นเลข9แล้วมันก็วนไป0ใช่ครับแต่ว่าในกรณีนี้ R18 เราเริ่มต้น255แล้ววนเรามาถึง0มันก็จะวนม้วนกลับไปที่255นะครับค่ามันก็จะกลายเป็น25อีกครั้งหนึ่งนะ25อีกครั้งหนึ่งแล้วพอมาเช็คด้วย branch if not equal ตัวนี้อีกทีนึงตัวบนเนี่ยครับก็ปรากฏว่ายังไม่เป็น0เพราะมันจะเป็น255อยู่มันก็จะวนกลับมาที่นี่ละดีเลย์ลูปแล้วก็ทำตรงนี้อีกนะก็คือลดค่า R18 อีกก็จะเหลือ254อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะจนถึง0นะเราจะสมมุติว่าถึง0แล้วก็แล้วกันนะคือความรวดเร็วสมมุติว่าถึงรอบที่เราลดมาเรื่อยๆ250กว่ารอบละ214 255รอบละจะเป็นศูนย์ละนะก็จะลงมาตรงนี้อีกก็คือเด็ก R17ก็จะกลายเป็น253นะคำสั่ง branch if not equal นี่ก็เช็คอีกว่าที่ทำก่อนหน้านี้เด็ก R17เป็นศูนย์หรือยังคำตอบก็คือยังนะมันก็จะวนมาที่ delay loop นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วนมาทำตรงนี้อีกซ้ำกับเมื่อกี้ครับก็คือมันก็จะวนกลับมาที่ม้วนกลับนะครับถ้าจะม้วนกลับจากศูนย์ก่อนหน้านั้นมาที่255อีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะขอไม่อธิบายตรงนั้นแล้วนะครับจนกว่า R17 เนี่ยจะลดค่าลงจนเป็น0นะคล้าย R18 ข้างบนคือเมื่อ R17 ลดค่าลงจนเป็น0นะซึ่งก็ต้องวนมาตรงนี้ด้วยนะอีก255รอบ256รอบรวมรอบที่0ก็จะเจอคำสั่งนี้บอกเป็น0หรือยังถ้ายังไม่เป็น0ไปที่ delay loop แต่ตอนนี้เราR17เราเป็น0แล้วใช่ไหมครับมันก็จะหลุดมาตรงนี้ก็จะทำคำสั่งนี้ครับ dec R16 แล้วเราก็ต่อด้วยตรงนี้งาน BIND ตัวนึงก็จะเห็นว่า R16 เดิมเป็น4ใช่ไหมครับเราตั้งไว้4มันก็จะเหลือ3นะเหลือ3งั้นก็เจอคำสั่งนี้ว่าก่อนหน้านั้นคำสั่งก่อนหน้านั้นเป็น0หรือไม่นะมันก็กระทำก็ยังนะเป็นเลข3อยู่ก็วนกลับมาดีเลย์ลูปอีกแล้วก็วนกลับมาตรงนี้อีกนะตรงนี้ก็จะวนตรงนี้อีกเฉพาะตรงนี้นะครับอีกตั้งแต่255ถึง0อีกนะพอหลุดจากตรงนี้ลงมาก็จะมาทำตรงนี้นะครั้งเดียวนะเด็ก R17แล้วก็กลับมาวนตรงนี้อีกนะก็ไม่รู้จบครับเพราะว่าในรอบนี้มันก็จะตรงนี้เป็น255นะขอโทษนะครับไม่ใช่ไม่รู้จบนะเมื่อจนกว่ามันจะถึง0นะเมื่อหลุดจากข้างบนที่ R17 แล้วก็จะหลุดมาที่ R16 ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็น2นะแล้วก็เช็คอีกเป็น0หรือยังยังก็วนกลับมานี่แล้วก็วนทำตรงนี้0 25ถึง0นะครับแล้วก็ลดค่านี้อีกแล้ววนด้วย BIND ตรงนี้ไปในกลุ่มนี้อีก255ครั้งนะ255คูณ255ครั้งนะ
แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับเลข R16 1นะแล้วก็เช็คตรงนี้นะครับก็ยังไม่ยังไม่สูงก็วนกลับมาทำในกลุ่มนี้อีกข้างบนจนกระทั่งถึงรอบสุดท้ายของ R16 ที่มีค่าเป็นศูนย์แล้วถึงจะมาเช็คตรงนี้แล้วปรากฏว่าโอ้เป็นศูนย์แล้วนี่นะ BNE not equal โดดไหมไม่โดดนะครับรอบนี้เขาเป็นศูนย์แล้วก็เลยลงมาทำต่อตรงนี้คือป๊อป R18 ป๊อป R17 ป๊อป R16 แล้วก็รีเทิร์นนะพอเจอคำสั่งรีเทิร์นปุ๊บคำสั่งรีเทิร์นก็จะทำให้ CPU กลับไปทำคำสั่งต่อจากคำสั่งที่ R-Core มานะซึ่งเมื่อกี้เรา R-Core ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่บรรทัด76นั้นคำสั่งที่ต่อจาก R-Core ตัวนั้นคือ Return ตรงนี้นะไม่ใช่บรรทัดนี้นะครับเพราะบรรทัดนี้ไม่มีโค้ดนะนั้นจะทำต่อจากคำสั่งที่เคย R-Core ไปหา Delay ตัวนั้นนะ Delay ข้างบนนั้นเมื่อเจอ Return ตัวนี้มันก็จะกลับมาที่ตัวลูปของเรานะเช่นกันนะครับเพราะเมื่อกี้เราไปดิสเพย์ด้วย R-Core ตัวนี้มันก็จะกลับมาทำอาจัมลูปตัวนี้ที่ต่อจาก R-Core ดิสเพย์ก็วนมาตรงนี้แล้วก็เรียกมันดิสเพย์พอเข้ามาดิสเพย์ก็วนมาทำตรงนี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับแสดงผลไปเรื่อยๆที่หลักพันเป็นเลข2ต่อไปเราจะเพิ่มหลักร้อยนะครับหลักร้อยขึ้นมาอีกหลักนึงลองทำเพิ่มไป2หลักขอ copy ตรงนี้มานะเขาจะคล้ายๆกันทำในสเต็ปต่อไปสเต็ปที่2 output c เปลี่ยนค่าเป็นค่าของ r 20 22นะครับ r 22ซึ่งค่าใน r 22ที่เราเก็บไว้ข้างบนตอน setup ตรงนี้นะครับคือเลข5นะคือเลข5ดูเหมือนคอมเมนต์นี่ผมไม่ได้แก้ตรงนี้ขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงยังมีไม่ต้องแก้ไขอยู่เราจะเปลี่ยนเลข8เป็นเลขนี้นะจะดูแล้วเข้าใจง่ายกว่า2563ก็แล้วกันนะครับโอเคเอาละเราไปดูต่อนะตอนนี้เราก็ต้องย้ายการขับคอมมอนนะครับจังหวะที่2ไปดูตามไดแกรมก็คือจังหวะ2เป็น1011 1011ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็น SBI แทนนะแล้วเราก็สั่งขับหลัก100 TPB 2ขับโลจิก0ออกไปนะครับขับโลจิก0นั้นตอนนี้เลข2ที่สว่างเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นของหลักพันก็หายไปนะก็จะมาโหเป็นเลข5แทนที่ตรงนี้ตามค่าใน R22 นะครับขอเขียนคอมเมนต์ตรงนี้เพิ่มเลข2จะได้จำได้นะเลข5นะเป็นอย่างนี้นะครับงั้นตอนนี้เลข5มาปรากฏที่หลัก10ละหลัก100ละเราลองเบิร์นโค้ดดูนะครับเจน7 segment เราสว่างเป็นเลข2525อย่างนี้นะทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับที่การเปลี่ยนหลักนะครับค่อนข้างจะดูแล้วเหมือนจะช้าเพราะว่าเราใช้ดีเลย์ค่อนข้างนานนะครับดีเลย์ค่าตามนี้จะได้ค่าเวลาหน่วงประมาณนี้นะครับจะหน่วงเวลาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปจูนได้ทีหลังนะตอนนี้เราจะขอทำนี้ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมเราถูกต้องหรือไม่นะครับก็ไม่ควรข้ามขั้นตอนควรตรวจเช็คทีละสเต็ปนี้ก่อนเอาละเราก็จะมาทำหลัก10ต่อนะหลัก10ก็ขอ copy ตรงนี้มาหลัก10นะครับต้องเปลี่ยนพอร์ต C ตัวนี้ขับมาจาก R21 เลข6นะครับงั้นเราต้องย้ายการขับคอมมอนนะครับหลักพันหลักร้อยหลักร้อยเราก็ให้ดับไปก็ขับหลัก10นะครับ CBI พอร์ต B PB1 นะลองดูวงจรประกอบด้วยนะครับ
ตอนนี้เราขับคอมมอนศูนย์ออกมาที่หลักสิบละก็เป็น6นะครับโอเคขอทำหลักหน่วยต่อเลยก็แล้วกันนะจะได้ดูทีเดียวไปเลยนะหลักหน่วยแล้วก็เป็น R20ก็ย้ายการขับจากหลักร้อยนะย้ายการขับจากหลักร้อยคือแค่หลักร้อยดับนะแล้วก็ให้หลักขอโทษนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราก๊อปจากตรงนี้มาดีกว่าโอเคก๊อปปี้มาใช้ตัวเลขที่อยู่ใน R20 นะของหลักหน่วยประจำหลักหน่วยย้ายการขับจากหลัก10นะก็ดับหลัก10ซะแล้วให้หลักหน่วยติดแทนเป็น CBI ตรงนี้นะพอร์ต BPB 0นั้นคอมมอนของหลักหน่วยได้รับการขับด้วยเลขติด0แล้วหลักอื่นนี่ก็เป็น1ใช่ไหมครับแก้ตรงนี้ด้วยเลข3ก็จะมาปรากฏที่หลักหน่วยนะในจังหวะนี้นะจังหวะที่4จากนั้นก็ต่อด้วยรีเทิร์นนะก็ทำงานวนกลับมาที่นี่ตามปกตินะที่หลวงโอเคเราสร้างโค้ดน่าจะเสร็จแล้วนะเราลงไปเบิร์นโค้ดดูนะโอเคนะครับลองดูที่ Service Segmentก็แสดงผลได้ตามที่เราต้องการเลยนะ2 5 6 3นะตัวกล้องที่ใช้เนี่ยจะมีหน่วงบ้างนะครับตัวCCD ที่รับแสงในตัวกล้องที่ผมใช้จับภาพอาจจะมีหน่วงเวลาบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะสังเกตเห็นได้บางจังหวะแต่ถ้าดูด้วยตาก็ปกติครับตรงนี้2 5 6 3แสดงช้าๆนะ2 5 6 3ตามดีเลย์ที่เราตั้งซึ่งค่อนข้างจะเยอะอยู่ตรงนี้เอาละต่อไปเราลองไปปรับค่าดีเลย์ให้หน่วงเวลาน้อยลงนะให้หน่วงเวลาน้อยลงดีเลย์ที่เราสร้างเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าจะปรับแนะนำให้ปรับตัว R16 นี้นะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราดูตรงนี้deck BNE deck BNE แล้วก็ deck BNE decrement BNE เนี่ยมันเหมือนกับมีเฟือง3วงซ้อนกันอยู่นะครับคล้ายๆเฟืองกลไกในนาฬิกาแบบขันลานนะครับหรือไขลานนะคือตัวนี้เรา R18 นี่เราอยู่เป็นเฟืองตัวในสุดที่จะหมุน256รอบแล้วก็ทำให้เฟืองตัวกลางหมุนไปคลิกหนึ่งหมุนแค่ครั้งเดียวกึกเดียวนะครับแล้วก็พอทุกครั้งที่มันหมุน216รอบเฟืองตัวในสุดเนี่ยก็จะทำให้เฟืองของ R17 ตัวนี้เนี่ยหมุนไปอีก1คลิกนี่พอตัว R17 เนี่ยหมุนไปเรื่อยๆคลิกไปเรื่อยๆตามการคุมของ R18 ข้างในจนครบ216ครั้งเช่นกันมันก็ทำให้เฟืองตัวนอกสุดคือ R16 ตัวนี้ขยับไปคลิกหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าใช้เวลานานนะใช้เวลานานตาที่เราได้เห็นในภาพที่จับจากกล้องเมื่อกี้นะผมจะลองปรับให้เหลือค่าน้อยคือ1ถ้าเราปรับเป็น0นี่จะสูงมากเลยนะครับสูงมากเพราะว่าครั้งแรกที่มันเด็ก R16 ตัวนี้มันจะกลายเป็น215ซึ่งจะหน่วงนานมากๆนะครับนานมากกว่าเลข1นะไปลองดูก็ได้นะครับผมจะลดเหลือไปเลข1ซึ่งจะหน่วงน้อยลงนะหนูเวลาน้อยลงเราจะเห็น service segment เรามีการกวาดที่เร็วขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่เห็นแล้วเหมือนติดค้างนะครับยังเห็นการเคลื่อนที่ตาเรายังเห็นการเคลื่อนที่ลองเบิร์นโค้ดดูนะ Diplo M8 FSM จะเห็นว่ากวาดเร็วขึ้นนะครับการแสดงผลหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยวนอย่างนี้เร็วขึ้นเพราะเราลดค่า16จากเดิม4เป็น1ใช่ไหมครับ4เป็น1
ในคร่าวๆก็ประมาณ4 เท่าตัวเร็วขึ้น4 เท่าตัวแต่ก็ยังไม่เร็วจนเราเห็นมันติดค้างเป็นผมดูด้วยตาเราก็ยังไม่เห็นก็เห็นเป็นเหมือนบนจอตรงนี้แหละเป็น2563 253เราก็ต้องลดดีเลย์นี้ลงอีกเราก็จะเห็นว่าเอาเราลดลงไปจนเป็น1แล้วนี่จะลดได้ยังไงมันคำต่อก็คือเราก็ปลดเฟืองไปสักตัวนึงปลดเฟืองทิ้งไปสักตัวหนึ่งผมจะปลดตัวในสุดนะครับซึ่งต้องปลดตัวในสุดเพราะว่าเราปลดเฟืองตัวด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการหน่วงไม่มากเท่าเฟืองตัวในสุดนะครับจะเพิ่มซิลิโคนแล้วก็นำโค้ดกลับมาเก็บไว้ตรงนี้ชั่วคราวก่อนซึ่งตัวแอสเซมเบอร์ตอนแปลโค้ดก็จะไม่นำไปแปลด้วยจะกลายเป็นหมายเหตุไปละสองบรรทัดนี้นะครับเผื่อวันหลังเราจะต้องการกลับมาใช้โค้ดตรงนี้อีกเราจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่นะครับทำแนะนำให้ทำเป็นอย่างนี้งั้นตอนนี้สองคำสั่งนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับไม่ให้ทำงานลองเบิร์นใหม่นะครับอาจจะจูนตัวนี้ขึ้นมาสักหน่อยก็ได้นะเป็นเลข4หรืออาจจะมากเท่าที่ตาเรามองเห็นการกระพริบนะครับเพราะว่าถ้าใช้น้อยการความสว่างของซิลิเมนต์มีผลต่อความสว่างซิลิเมนต์นะครับอาจจะถ้าน้อยไปก็จะเห็นสว่างไม่มากเท่ากับค่ามากเดี๋ยวนั้นเราเพิ่มค่า16มากเกินไปเราก็จะเห็นการกระพริบขึ้นมาแทนเห็นว่าซิลิเมนต์สว่างแต่ว่าเห็นการกระพริบไปด้วยก็เลือกให้เหมาะสมนะโอเคนะครับเราเบิร์นต่อจะเห็นว่าตอนนี้การกวาดบนนี้เร็วมากจนตาเรามองไม่เห็นการกวาดแล้วนะครับเห็นติดเหมือนกับว่าติดพร้อมกันทุกหลักนะครับแต่จริงตอนนี้ก็ยังกวาดอยู่แต่ทำด้วยความเร็วสูงถ้าเรามีกล้องที่มีความเร็วในการจับภาพสูงมากพอเราก็จะเห็นการวิ่งนี่การกวาดตรงนี้แต่ตาเรามองก็เห็นนิ่งอยู่แล้วกล้องโดนทั้งกล้องตัวนี้ด้วยก็เห็นเป็น2563นิ่งๆงั้นตอนนี้เราเกิดผลจากดีเลย์ที่เราไปปรับตรงนี้นะไปตัดเฟืองตัวในสุดออกก็น่าจะใช้งานได้สำหรับการแสดงผลตัวเลขนะครับแสดงผลตัวเลข2563เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวเลขถ้าเราอยากเปลี่ยนไปเลขอื่นนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับเราจะลองเปลี่ยนเลขตัวนี้ดูนะสมมติว่าเราประยุกต์นะครับปีบัตรนะครับถ้าเราประยุกต์ใช้โปรแกรมนี้ไปทำเป็นแผงแสดงผลราคาน้ำมันนะในปั๊มน้ำมันนะสมมุตินะครับเราแสดงเป็นราคาน้ำมัน23.45 บาทนะที่จะขาดไปคือทศนิยมแค่นี้นะกับหน่วยแสดงผลเราก็ต้องใช้ตัวที่ใหญ่กว่านี้นะตัวที่มีขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อจะเห็นได้ชัดเจนรวมทั้งภาคขับถ้าขับตัวเซฟซิเมนต์ที่จ่ายแรงดันได้สูงกว่านี้ด้วยเอาละเราลองเปิดโค้ดดูว่าจะเป็น2345หรือไม่ผมจะขอไม่เปลี่ยนคอมเมนต์นี้ตามนะครับเพราะว่าทดลองเปลี่ยนชั่วคราวยี่สิบสามจุดยี่สิบสามสี่ห้านะ2345ดูตามนี้แล้วสองสามสี่ห้าเรียงกันเลยนะลองดูที่ Space Segment นะครับเห็นว่าได้2 3 4 5ตรงกับที่เราแก้ไขโค้ดเมื่อกี้นะก็น่าจะนำไปใช้งานได้ละตรงนี้นะครับจากโค้ดตัวนี้ในคราวหน้าเราจะนำไป modify ต่อนะเพื่อให้เป็นลักษณะของงานอื่นด้วยนะที่ให้สามารถทำงานอื่นได้ด้วยที่มีประโยชน์นะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามนะลองติดตามดูนะครับสำหรับคราวนี้ก็น่าจะครบแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ